เชิญคุณหมอครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับในมาตรานี้กรรมาธิการมีการแก้ไขแล้วก็มีข้อถกเถียงกันระหว่างกรรมาธิการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ให้เหตุผลประกอบนะครับผมด้วยความเคารพขอสอบถามท่านประธานผ่านไปยังท่านกรรมาธิการเสียงข้างมากโดยเฉพาะทางผู้แทนของศาลปกครองนะครับผมเองฟังท่านให้เหตุผลเนี่ยนะเป็นท่านเป็นผู้ปฏิบัตินะครับฐานะเป็นท่านเป็นผู้ปฏิบัติเพราะว่าวรรค2นี่ที่แก้ออกมานะครับจากร่างเดิมของเราเนี่ยเราเขียนในวรรคเดียวแล้วมีคำว่าเว้นแต่นะครับเราพูดเฉพาะกรณีศาลปกครองและศาลอื่นเท่านั้นไม่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมคำถามผมการที่ท่านเติมในวรรค1แยกมาเขียนเป็นวรรค2เพื่อต้องการเน้นให้ชัดเจนขึ้นหรืออย่างไรและตัดคำว่าเว้นแต่ออกไปพอมาเขียนวรรค2ก็ไม่มีคำว่าเว้นแต่นะครับเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นหรืออย่างไรหรือเพียงเพื่อต้องการมาเติมนะครับให้ยื่นคำร้องภายในกำหนดระยะเวลาก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกซึ่งเป็นวิธีการพิจารณาของศาลปกครองไม่เกี่ยวกับศาลอื่นที่ผมฟังท่านชี้แจงนะครับวิธีการพิจารณาคดีของศาลปกครองจะมีการนัดวันยื่นวันพิจารณาวันนั่งพิจารณาคดีวันแรกท่านอ้างมาตรา10ที่แก้ใหม่นะครับผมก็พยายามตามไปดูกรณีศาลปกครองเนี่ยนะครับหรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ยื่นคำให้การซึ่งศาลเป็นความผู้กำหนดท่านบอกว่า30วันใช่ไหมฮะวรรคหนึ่งของมาตรา10ใหม่เนี่ยศาลปกครองกำหนดแล้วว่า30วันหรือก่อนพ้นระยะเวลาที่กำที่ศาลอนุญาตอีกนะครับประเด็นนี้เนี่ยผมฟังจากเพื่อนสมาชิกแล้วก็เสียงข้างน้อยพูดถึงการรอนสิทธิ์พูดถึงการรอนสิทธิ์แห่งการยื่นของคนที่มีคดีนะครับผมอยากให้ตีความตรงนี้ให้ชัดว่ากรณีท่านเขียนคำว่าก่อนนั่งพิจารณาครั้งแรกได้เป็นการรอนสิทธิ์จริงหรือไม่เพราะว่าถ้าดูมาตรา10วรรค1นะครับท่านเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่ยื่นอยู่แล้วศาลอื่นเนี่ยยื่นก่อนวันสืบพยานใช่ไหมครับของท่านเนี่ยท่านบอกกำหนดระยะเวลา30วันก่อนนั่งพิจารณาครั้งแรกนะนี่หลักทั่วไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจถูกเอาผมเอาวรรคหนึ่งของมาตรา10มาแล้วโยงมาที่บทเฉพาะการท่านก็เลยเน้นบอกว่าบรรดาคดีที่ยื่นคำฟ้องไว้เนี่ยแต่ยังไม่ยื่นคำร้องนะคุณก็มีสิทธิ์ยื่นก่อนวันพิจารณานั่งพิจารณาครั้งแรกและยื่นได้หลังจากพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้120 วันเนี่ยเหมือนวรรคแรกไม่ได้แตกต่างแต่ท่านเติมว่ายื่นก่อนวันพอยื่นก่อนวันนั่งพิจารณาครั้งแรกเนี่ยประเด็นที่ท่านต้องชี้แจงกับสภาแห่งนี้ครับว่ามันรอนสิทธิ์จริงไหมขณะที่ผมเองมองว่ามันเป็นทางเลือกที่มากขึ้นเหมือนกับให้สิทธิ์ที่มากขึ้นเพราะว่าหลักปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ยื่นตามที่ศาลกำหนด30วันก่อนนั่งเรียนครั้งแรกภายในนะครับภายใน30วันเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นอยู่แล้วเพราะนั่งครั้งแรกไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นถ้าเอาหลักทั่วไปมาจับถ้าเขาขึ้นนั่งครั้งแรกไปแล้วเนี่ยคุณจะรอ120วันแล้วมายื่นนะครับคุณหมดสิทธิ์ทันทีเพราะหลักการพิจารณาเนี่ยนั่งครั้งแรกไปแล้วคุณมายื่นทีหลังถือว่าหมดสิทธิ์ใช่ไหมครับผมพิจารณาไปแล้วแต่เราเองเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้เขาบอกว่ากรณีถ้ามีการนัดวันนั่งพิจารณาครั้งแรกเนี่ยคุณต้องรีบมายื่นก่อนนะถ้าผมมองมุมบวกไปอย่างนี้นะครับพยายามจะช่วยท่านเนี่ยนะเขาก็ได้สิทธิ์เขาไม่ต้องไปรอ120วันอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธินะไม่ใช่การรอนสิทธิ์ถ้าท่านชี้แจงอย่างนี้ผมว่าผมลงคะแนนให้ท่านด้วยความรบจริงผมเข้าใจถูกหรือผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องแยกว่าไม่ใช่ศาลทั่วไปนะไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะเฉพาะศาลปกครองกับศาลอื่นเท่านั้นเพราะวิธีการพิจารณาคดีมันต่างกันอย่างนี้ไหมครับ
ถ้าท่านตอบย้ำอย่างนี้ผมลงคะแนนให้ท่านครับขอบคุณครับ